สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าที่เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์อีกชิ้นหนึ่งของ Glovie นะคะก็คือตัวนี้เป็น Glovie Digital Thermometer รุ่น ET101 นะคะตัวนี้ก็เป็นปลอดวัดไข้ระบบดิจิตอลนะคะซึ่งสามารถใช้วัดได้ทั้งทางรักแร้ทางใต้ลิ้นแล้วก็ทางทวารหนักนะคะตัวหัวทิปเป็นแบบอ่อนนะคะแล้วก็สามารถวัดได้อย่างรวดเร็วภายใน10วินาทีแล้วก็สามารถวัดอุณหภูมิของอ่างอาบน้ำได้นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีตัว Color Code Guide ซึ่งจะบ่งบอกว่าอุณหภูมิที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็วิธีการใช้งานของ Glovie Digital Thermometer รุ่น ET101 กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัว Glovie Digital Thermometer ET101 กันนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาปุ๊บก็จะมีเมนูพับอยู่นะคะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานโดยละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแนะนำให้อ่านรายละเอียดก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องนะคะแล้วภายในกล่องก็จะมีตัวเทอร์โมมิเตอร์พร้อมกับเคสใส่นะคะเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอันนี้รับประกันตัวเครื่อง1ปีนะคะถ้าเราเปิดเคสออกมาก็จะเห็นตัวเทอร์โมมิเตอร์หน้าตาแบบนี้ด้านบนจะมีเป็นปุ่มกดนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมกับตัว Color Code เพื่อที่จะบอกว่าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ในระดับไหนนะคะตัวด้านล่างเป็นหัวโปรบวัดนะคะวัดอุณหภูมิด้านหลังจะมีช่องใส่แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนฐานได้โดยใช้เหรียญนะมาบิดแล้วก็จะเห็นฐานที่อยู่ภายในนะคะฐานซึ่งก็คือเป็นฐานเป็นคล้ายๆฐานกระดุมชนิด CR2032 นะคะสามารถซื้อหาซื้อได้ทั่วไปเปลี่ยนฐานเองได้วิธีใส่ก็คือใส่เข้าไปให้ลงช่องแล้วก็ปิดฝาเท่านี้เครื่องก็พร้อมในการใช้งานนะคะวิธีการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะตัวดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์นี้สามารถวัดเป็นหน่วยองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนก็คือเรากดสั้นๆเพื่อเปิดเครื่องพอเครื่องขึ้นอุณหภูมิครั้งล่าสุดให้กดค้างไว้จะขึ้นตัว C หรือตัว F นะคะถ้าเรากดเร็วๆเนี่ยมันจะเปลี่ยน C กับ F ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการ C ก็กดที่ปล่อยไว้ที่ C เสร็จปุ๊บเครื่องก็จะเข้าไปสู่โหมดที่ทำการวัดแล้วก็ขึ้นพร้อมเพื่อที่เครื่องจะใช้งานพร้อมการวัดได้ก็จะวัดเป็นหน่วยองศาเซลเซียสถ้าไม่ใช้งานก็กดปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนหน่วยก็คือกดเปิดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิครั้งสุดท้ายให้กดค้างแล้วก็กดเปลี่ยนนะคะก็พอเปลี่ยนหน่วยได้หน่วยการวัดที่ต้องการแล้วต่อไปเราจะเลือกโหมดที่ใช้ในการวัดวิธีเลือกโหมดนะคะให้เรากดปุ่มค้างไว้นะคะค้างจนมีชื่อโหมดต่างๆขึ้นมานะคะก็คือกดค้างจนกว่าจะขึ้นชื่อโหมดอันนี้ก็จะขึ้นแล้ว ORL UDR RCT BTH เรากดสั้นๆเพื่อเปลี่ยนโหมดนะคะเลือกไปที่โหมดที่เราต้องการ ORL Oral ก็คือทางปากนะคะ UDR Underarm คือทางรักแร้ RCT Rectal ทางทวารหนักแล้วก็BTH Bath คือวัดอุณหภูมิอ่างอาบน้ำนะคะสมมุติเราต้องการออรัลแล้วเราก็หยุดที่ออรัลแล้วเครื่องก็จะดับเองอัตโนมัติคือตอนนี้เครื่องเซตที่โหมดวัดอุณหภูมิทางปากพอเราเปิดมาอีกทีนึงเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดออรัลแล้วก็เริ่มวัดได้นะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดอื่นก็ทำเหมือนเดิมกดค้างไว้จนชื่อโหมดขึ้นมามันก็จะขึ้นออรัลถ้าเราต้องการวัดทางรักแร้เลือกเป็น UDR Underarmแล้วก็มันก็จะดับไปกดเปิดมาอีกทีนึงมันก็จะขึ้นโหมด Underarm เราสามารถวัดทางรักแร้ได้เลยนะคะถ้าเราวัดอุณหภูมิอ่างน้ำเรากดเข้าไปเลือกโหมด BTH หรือ Bath นะคะมันก็จะปิดไปพอเปิดมาอีกทีนึงมันก็จะขึ้นมาที่ BTH แล้วตรงที่พร้อมเนี่ยของ BTH จะแตกต่างกับโหมดอื่นๆจะขึ้นว่า Low นะคะไม่ได้ขึ้นเป็นจุด3จุดเหมือนโหมดอื่นแล้วเราก็สามารถเอาเทอร์โมมิเตอร์จุ่มน้ำได้เลยอีกโหมดหนึ่งที่ยังไม่ได้เลือกคือ Rectal กดค้างไว้มีโหมดขึ้นมาเราก็เลือก RCT ก็คือ Rectal นะคะพอเลือกเสร็จเครื่องก็จะดับไปเปิดมาอีกทีนึง
ก็จะขึ้นมาเป็นเล็กต้อนะคะแล้วก็เริ่มวัดได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเลือกโหมดก่อนการใช้งานนะคะก็คือแนะนำให้เลือกโหมดให้ถูกต้องก่อนที่จะวัดนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะเครื่องอยู่ในออโร่โหมดอยู่แล้วพอเครื่องพร้อมขีด3ขีดเราสามารถเอาเข้าปากน้องได้เลยอ้าปากค่ะปิดปากค่ะปิดปากให้สนิทให้เทอร์โมมิเตอร์อยู่ใต้ลิ้นนะคะระหว่างที่ทำการวัดเนี่ยจุด3จุดจะวิ่งอยู่นะคะเราจะได้ยินเสียงติ๊ดๆแรกเนี่ยก็คือมันจะมีค่าอุณหภูมิขึ้นมา1ทีนะคะให้เราวัดต่อได้อีกประมาณ2นาทีมันก็จะมีติ๊ดๆๆอีกครั้งนึงนะคะซึ่งการติ๊ดๆครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นค่าจากการคำนวณก็คือเราจะวัดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกประมาณ2นาทีก็คือเป็นค่าที่อ่านได้จริงซึ่งค่าทั้ง2ค่าเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะให้อยู่ใต้ลิ้นตลอดเวลานะคะปิดปากหายใจทางจมูกปิดปากให้สนิทตลอดเวลาหายใจได้ทางจมูกไม่ต้องเปิดปากจริงๆการวัดทางปากเนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก4ขวบขึ้นไปคือน้องจะต้องโตนิดนึงแล้วน้องสามารถให้ปลายเทอร์โมมิเตอร์อยู่ใต้ลิ้นตลอดเวลาได้ไม่เอาไปไว้บนลิ้นไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะถ้าสำหรับเด็กเล็กเนี่ยวิธีการวัดทางปากก็จะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ควรจะปิดปากอยู่นิ่งๆถ้าก่อนหน้านี้มีการทานน้ำเย็นทานน้ำแข็งมาให้รอประมาณ15นาทีให้อุณหภูมิภายในปากเนี่ยเป็นปกติก่อนแล้วถึงจะทำการวัดนะคะเมื่อยหรือยังห้ามพูดเมื่อยแล้วรอก่อนนะรอให้ติดๆอีกทีนึงปิดปากค่ะไม่กัดค่ะพอหลังจากติดๆครั้งแรกเนี่ยหน้าจอก็จะโชว์เป็นตัวเลขอุณหภูมิที่วัดได้อยู่แต่คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรายังคงเอาเทอร์โมมิเตอร์ค้างไว้อยู่เครื่องก็จะทำการวัดต่อเนื่องต่อไปนะคะรอก่อนนะเก่งมากเลยอยู่ใต้ลิ้นหรือเปล่าคะอยู่ใต้ลิ้นอยู่นะเดี๋ยวเราให้มันติดๆแล้วค่อยเอาออกนะคะปิดปากปิดปากปิดปากไม่พูดติดแล้วทีนี้เราก็จะได้ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ก็คือ 37.2 องศาจะเห็นว่าตอนแรกก็จะได้ประมาณ 37.3 นี่ก็ได้ 37.2 ซึ่งค่าที่ได้ก็จะใกล้เคียงกันนะคะต่อไปเราจะมาสาธิตการวัดไข้ทางรักแร้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าการวัดไข้ทางรักแร้เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นวิธีการที่แม่นยำน้อยที่สุดถ้าเทียบกับทางปากหรือว่าทางทวารหนักนะคะแต่ก็อันนี้เดี๋ยวเราต้องจะลองวัดดูวิธีการนะคะเราเลือกโหมดก่อนกดค้างไว้ตอนนี้เครื่องอยู่ออโร่นะคะให้เลือกเป็น UDR หรือ Underarm นี่ก็คือเข้าโหมด Underarm แล้วก็ก่อนวัดเนี่ยเราให้ดูรักแร้เนาะควรจะแห้งนะคะไม่เปียกถ้าเปียกก็เช็ดให้แห้งแล้วก็รอสักพักนึงก่อนแล้วค่อยทำการวัดวิธีการวัดเราจะให้ตัวโผล่เนี่ยอยู่ติดกับรักแร้โดยที่ไม่โดนเสื้อผ้าแล้วก็กดแนบรักแร้ไว้ให้แนบเทอร์โมมิเตอร์ตลอดเวลานะคะเพื่อการวัดที่แม่นยำทีนี้เริ่มทำการวัดได้ก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะคะเครื่องก็จะขึ้น UDR มาให้แล้วก็เป็นจุด3จุดแปลว่าเครื่องพร้อมที่จะทำการวัดแล้วเราก็เอาไปที่รักแร้น้องนะคะอันนี้ไว้ค่ะหนีบแขนแน่นๆมาช่วยกดระหว่างที่ทำการวัดเนี่ยตัวจุด3จุดก็จะวิ่งนะคะตอนนี้อ่านอุณหภูมิได้1ครั้งแล้วอันนี้จะเป็นอ่านจากการคำนวณ นะคะถ้าเราต้องการค่าที่แท้จริงให้เรารออีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราก็จะต้องหนีบแขนไว้อย่างนี้ก่อนหยิบแขนไว้แน่นๆนะคะอย่าปล่อยแขนเอาแขนขึ้นมาเอาแขนขึ้นมาก่อนหยิบไว้อย่างนี้มาช่วยจับถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยแนะนำให้คุณแม่อุ้มไว้โดยเอาแขนฝั่งที่หนีบเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยแนบกับอกคุณแม่เพื่อที่จะให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับผิวหนังที่รักแร้ตลอดเวลาเพราะว่าเด็กเขาจะกระยุกกระยิกมันจะให้ค่าที่ไม่แม่นยำได้นะคะให้ดีก็ต้องกดไว้ใช่ไหมกดไว้แบบนี้แล้วเราก็จะรออันนี้รอประมาณ2นาทีแล้วก็ให้มันติดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยอ่านค่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งค่าที่ได้ครั้งหลังเนี่ยก็คือจะเป็นค่าที่แท้จริงของอุณหภูมิที่เราวัดได้ถ้าเราวัดไข้ทางรักแร้เราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอุณหภูมิที่วัดได้มันไม่น่าจะใช่ให้เราคอนเฟิร์มด้วยการวัด
างทวารหนักอีกครั้งนึงสำหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็สำหรับน้อง4ขวบขึ้นไปเราก็สามารถวัดทางใต้ลิ้นได้อีกครั้งนึงนะคะซึ่งจะเป็นรูทที่แม่นยำมากกว่าทางรักแร้แต่ทางรักแร้ก็มันก็จะเป็นรูทที่สะดวกสบายกว่าก็คือมันวัดง่ายจิ้มได้เลยแต่ก็ต้องพยายามให้โผล่แนบกับแขนตลอดเวลาเนาะอย่าให้หลุดอย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะได้แล้วโอเคนี่ก็ได้ 36.2ซึ่งอุณหภูมิปกติของการวัดใต้รักแร้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35.2 ถึง 36.7 นะคะแล้วพอเราได้ผลแล้วเนี่ยนอกจากค่าอุณหภูมิที่แจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ตรงแถบสีเขียวเหลืองหรือแดงนะคะซึ่งตัวลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือจะบ่งบอกค่าอุณหภูมิว่าค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงไหนนะคะถ้าชี้ตรงสีเขียวเนี่ยก็คืออุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 35.8 ถึง 37.3 นะคะถ้าชี้ตรงสีเหลืองคืออุณหภูมิอยู่ในช่วง 37.3 ถึง 37.8 ก็แปลว่าบางรูทเนี่ยอาจจะเริ่มมีไข้แล้วแต่ถ้าชี้ที่สีแดงก็คือตั้งแต่ 37.8 นะคะขึ้นไปก็คือแปลว่าเริ่มมีไข้เองนะคะก็จะได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราควรจะให้น้องควรจะต้องทานยาลดไข้แล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วสำหรับการวัดไข้ทางรักแร้นะคะเสร็จแล้วก็กดปิดไปได้เลยต่อไปจะเป็นการวัดทางทวารหนักนะคะก็คืออันนี้แนะนำสำหรับเด็กเล็กนะคะจะเป็นการวัดที่แม่นยำที่สุดนะคะวิธีการวัดก็คือกดปุ่มเพื่อที่จะเลือกโหมดนะคะโหมดที่เราเลือกก็คือ RCT หรือว่า Rectal นะคะพอเลือก RCT ปุ๊บมันก็จะปิดเปิดขึ้นมาอีกทีนึงก็จะขึ้น RCT นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นจุด3จุดก่อนวัดเนี่ยก็คือแนะนำให้ทาวาสลีนตรงปลายที่เป็นปลายสีเงินนะคะแล้วก็สอดเข้าก้นน้องสอดไปประมาณ1เซนนะคะไม่ต้องสอดลึกก็คือแค่ให้ตัวสีเงินเนี่ยสัมผัสกับก้นแล้วก็รอจนได้ยินเสียงติ๊ดๆเนี่ยระหว่างวัดเนี่ยก็คือตัวจุด3จุดมันก็จะค่อยๆวิ่งนะคะก็เสร็จแล้วเราก็อ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้อุณหภูมิปกติของการวัดทางทวารหนักเนี่ยอยู่ที่ 36.2 ถึง 37.7 ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็แปลว่ามีไข้นะคะเป็นการวัดอุณหภูมิอ่างอาบน้ำของน้องนะคะวิธีการก็คือกดปุ่มเพื่อเลือกโหมดนะคะเลือกเป็นโหมด BTH หรือโหมด Bath นะคะแล้วเสร็จแล้วเครื่องก็จะปิดไปเปิดมาอีกทีนึงก็จะเข้าสู่โหมด Bath ก็จะพร้อมขึ้นว่า Low นะคะไม่ได้พร้อมเป็นจุด3จุดเหมือนโหมดอื่นพอขึ้นว่า Low เนี่ยเราสามารถเอาจุ่มวัดได้เลยแล้วก็จุ่มให้ตัวปลายหัวโผล่ที่มันเป็นสีเงินๆเนี่ยจุ่มโดนน้ำนะคะแล้วเราก็รอดูค่าอุณหภูมิอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่37องศาพอดีปกติอุณหภูมิที่น้องอาบสบายๆก็ประมาณ30ปลายๆไม่เกิน40องศานะคะแล้วก็กดปุ่มเพื่อปิดเครื่องก็เสร็จแล้วการวัดอุณหภูมิอ่างน้ำค่ะก็ Glovi Digital Thermometer รุ่น ET101 เนี่ยมีจำหน่ายในร้านขายของเด็กมีจำหน่ายในร้านขายยาชั้นนำแล้วก็ยังจะมีจำหน่ายในแผนกเด็ก The Mall Paragon Emporium นะคะออนสื่อออนไลน์ก็คือมี Shopee Lazada ที่เป็น Marketplace แล้วก็เป็น Official Account หรือ Account ของร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามารถหาซื้อได้นะคะตัวเครื่องรับประกัน1ปีนะคะ